สวัสดีค่ะทักทายค่ะได้ยินกันไหมคะจะมีเลยนะมันจะดีเลยนิดนึงต้องให้น้องเมนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์พึ่งนะคะก็จะมาไลฟ์สดกันอีกแล้วนะคะค่ะตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างคะทักทายกันเข้ามาได้ในช่องใครเข้ามาก่อนทักทายกันเข้ามาได้ในช่องแชทนะคะหรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นเสียงสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดเจนไม่ชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสิบโมงเลยมาเลยไหมคุยเล่นไปก่อนก็ได้มันยังไม่สิบโมงมาแล้วค่ะมาแล้วหนึ่งท่านนะคะเสียงชัดเจนดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคเริ่มค่ะเสียงชัดเจนดีนะคะงั้นก็จะเริ่มส่งสัญญาณออกอากาศกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำโครงการก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะก็เกิดจากที่ศูนย์ของเรานะคะคือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook นะคะทุกวันอังคารเวลา 10:00 นเป็นต้นไปเพื่อเป็นการสื่อสารสถานการณ์ด้านแมลงเศรษฐกิจที่ศูนย์ส่งเสริมอยู่นะคะแมลงที่เราส่งเสริมอยู่เนี่ยก็จะได้แก่พึ่งพันธุ์พึ่งโพรงชนโรงครั่งจิ้งหรีดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจนะคะการสื่อสารกันในรอบนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่เป็นข้อจำกัดของโรคระบาดตอนนี้นะคะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นจิ้งหรีดแมลงโปรตีนแห่งอนาคตโดยมีดิฉันนะคะกิ่งการใช้การค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้มีคนเข้ามากันเยอะหรือยังคะทักทายกันในช่องแชทช่องคอมเมนต์กันได้นะคะใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้กันหน่อยได้ไหมคะเราแชร์ยังกดเป็นเกมไม่ถ้าจะให้มันขึ้นไม่เห็นอันนี้นะคะเหมือนแต่อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยังไม่ขึ้นหรอกเขายังไม่เห็นเสียเสีย
ปิดไมค์ก่อนไหมมีคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าเสียงชัดเจนดีนะคะแต่ว่าภาพล่ะคะภาพชัดเจนดีไหมคะใครได้ยินกดหัวใจให้กันหน่อยนะคะไม่ได้ตัวนั้นก็กดแชร์ไม่ได้นะนี้เริ่มมีคนเข้ามากันแล้วนะคะความชนรงค์สัพตองและสวนเกษตรผสมภาษาครับเสียงและภาพชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์ตัวออกกันนะคะค่ะในระหว่างที่รอเสียงรอสัญญาณรอคนเข้ามานะคะก็ขออนุญาตกล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้อีกทีนึงนะคะที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะก็เนื่องจากศูนย์ของเรานะคะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จะจัดกิจกรรมไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะผ่านช่องทาง Facebook ทุกวันอังคารนะคะเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารสถานการณ์ด้านแมลงเศรษฐกิจที่ศูนย์ส่งเสริมอยู่นะคะก็ได้แก่พึ่งพันธุ์พึ่งโครงชนรงค์ครั่งจิ้งหรีดแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าแมลงชนิดไหนต้องการทราบข้อมูลอะไรอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารอะไรนะคะก็สามารถเข้าชมในไลฟ์ของเราได้ทุกอาทิตย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นจิ้งหรีดนะคะโปรตีนแห่งอนาคตค่ะโดยมีดิฉันนะคะกิ่งการชัยการค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคอมเมนต์เสียงชัดเจนดีนะคะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะมาก่อนที่เราจะเชิญวิทยากรทั้งสองท่านนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดในมุมมองของเกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันก่อนว่าทำไมจิ้งหรีดนะคะมันถึงเป็นแมลงที่เป็นถือได้ว่าเป็นโปรตีนแห่งอนาคตนะคะค่ะแนว
ระแสของจิ้งหรีดโปรตีนแห่งอนาคตนะคะก็เกิดขึ้นจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า FAO นะคะคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2593เนี่ยค่ะประชากรในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนและจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนค่ะดังนั้นแมลงที่กินได้นะคะก็จึงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สามารถทดแทนโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ได้นะคะแล้วก็ทุกประเทศนะคะในโลกนะคะทั่วโลกก็จะเริ่มเห็นความสำคัญของแมลงที่กินได้ค่ะจากนั้นนะคะก็อันนี้ได้ยินกันอยู่ไหมคะพอเลยนะโอเคค่ะทำยังไงวะสาเหตุที่เลือกจิ้งหรีดนะคะเป็นสินค้าเป็นอาหารทางเลือกใหม่นะคะก็เนื่องจากว่าจิ้งหรีดเนี่ยมีเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงนะคะให้โปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์สามารถใช้เป็นอาหารที่ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ใหญ่ได้นะคะโดยจะเห็นจากภาพนะคะก็คือเนื้อจิ้งหรีดอะค่ะ 2,000 แคลอรี่นะคะให้โปรตีน31กรัมเมื่อเทียบกับเนื้อวัวนะคะให้เพียง22กรัมค่ะแล้วก็ไขมันก็น้อยกว่าด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยจิ้งหรีดนะคะยังถือว่าเป็นแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ากระบวนการเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำในการเลี้ยงมากนะคะใช้มีอัตราการแลกเนื้อต่ำกว่าการเลี้ยงวัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกอะค่ะต่ำกว่าค่ะแล้วก็จิ้งหรีดนะคะก็เป็นแมลงที่สามารถนำมาเลี้ยงได้ในระดับฟาร์มนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศค่ะเมื่อหลุดรอดไปในสภาวะแวดล้อมข้างนอกอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะว่าประเทศไทยทำไมถึงเหมาะสมกับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแมลงค่ะประกอบกับมีศักยภาพในการแปรรูปแล้วก็การส่งออกไปต่างประเทศด้วยค่ะสถานการณ์ปัจจุบันของการเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยนะคะจากการสำรวจข้อมูลในปี2564เนี่ยพบว่ายังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงและผลผลิตจิ้งหรีดที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะมกช.หรือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะจึงได้มีการสำรวจกลุ่มข้อมูลแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดทั้ง13กลุ่มนะคะแล้วก็เกษตรกรรายย่อยจำนวน9รายพบว่ามีปริมาณการผลิตถึง 610,000 ตันกิโลต่อปีค่ะส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่เลี้ยงนะคะก็จะเป็นสดิ้งค่ะประมาณ 50% ทองดํา 30% ทองแดง 20% ค่ะโดยกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดจำนวน13กลุ่มเนี่ยค่ะมีเกษตรกรที่เลี้ยงจำนวน567รายค่ะแล้วก็มาดูตลาดกันนะคะว่าตลาดของจิ้งหรีดนะคะส่วนใหญ่ไปในทิศทางไหนนะคะการตลาดในของจิ้งหรีดนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้เป็นตลาดในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะในตลาดต่างประเทศที่เราขายอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแปรรูปขั้นต้นการจำหน่ายในชุมชนแล้วก็รถเข็นนะคะที่ทอดขายอะค่ะแล้วก็ที่เป็นการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นตลาดออนไลน์หรือว่า Modern Trade ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีผู้ประกอบการนะคะมาแชร์ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะค่ะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะจิ้งหรีดของเราเนี่ยหรือว่าแมลงในประเทศไทยเนี่ยสามารถไปไหนได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็เม็กซิโกค่ะอนาคตของจิ้งหรีดในไทยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกหน่วยงานนะคะทุกภาคส่วนนะคะก็จะต้องมีการส่งเสริมการบริโภคแมลงภายในประเทศมากขึ้นเพื่อให้ก่อให้เกิดการกระแสการบริโภคที่มากขึ้นค่ะแล้วก็ผลักดันให้ฟาร์มจิ้งหรีดเนี่ยมีมาตรฐาน GAP จิ้งหรีดค่ะแล้วก็เท่าที่การติดตามข่าวนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมกช.เนี่ยได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นก็จะเชิญผู้อาจารย์มหาลัยผู้ประกอบการเกษตรกรทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านแมลงอะค่ะก็มาประชุมกันว่า
เราจะดันแมลงสู่โต๊ะอาหารหรือว่าอันทดแทนการบริโภคอาหารสัตว์เนี่ยเขาก็จะเขียนโครงการแล้วก็จะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการแล้วก็หรือแผนปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือในงบวิจัยปี2565ค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือว่าวช.นะคะอนุมัติงบวิจัยด้านจิ้งหรีดถึง38โครงการนะคะเพื่อตอบสนองการผลักดันจิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุเนาะว่าทำไมจิ้งหรีดถึงถูกผลักดันให้เป็นแหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงนะคะนอกจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าอนาคตนี้แล้วนะคะวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากพิธีกรลุจากวิทยากรร่วมนะคะ2ท่านนะคะจะเป็นเกษตรกรนะคะคุณวานิสาคงตาเนินนะคะจากฟาร์มจิ้งหรีดวานิสาอำเภอแจ้งของจังหวัดลำปางนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดในมุมมองของเกษตรกรนะคะว่าพี่เขาที่ทำอยู่นะคะเป็นยังไงเขาทำตลาดยังไงนะคะเริ่มต้นจากจุดไหนไปจากจุดไหนนะคะแล้วก็คุณนนทวัฒน์บางเอี่ยมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทร้านฟาร์มฮักจำกัดนะคะก็จะมาร่วมไปแชร์ประสบการณ์ของเราในมุมมองอนาคตจิ้งหรีดเนี่ยจะเป็นยังไงจะถูกเติบโตไปได้ด้านไหนนะคะเดี๋ยวขอเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะกดไลค์ให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะใครฟังอยู่กดไลค์หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะก็ขอต้อนรับคุณวานิสานะคะและคุณนนทวัฒน์นะคะเข้ามาในไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะจากคอมเมนต์นะคะระยองเสียงชัดเจนดีมากนะคะก็เห็นไปถึงระยองละแสดงว่าภาคเหนือก็โอเคแล้วนะคะค่ะพี่แท็กลองส่งเสียงหน่อยนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดค่ะชัดค่ะทางนี้ค่ะได้ยินเสียงพี่แท็กชัดนะคะค่ะพี่โก้คะขอเชิญส่งเสียงหน่อยค่ะทักทายกันหน่อยค่ะสวัสดีครับคุณกว้างสวัสดีครับพี่แท็กครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนดีค่ะจากคอมเมนต์นะคะทางสิงคโปร์เสียงชัดเจนดีนะคะพี่แป้งเชิญเลยค่ะทดสอบสัญญาณเสียงกันแล้วนะคะทั้งพี่แท็กทั้งพี่โก้นะคะเสียงสัญญาณเสียงชัดเจนกันดีนะคะแล้วก็ได้ยินกันทั่วประเทศแล้วนะคะเนาะก่อนอื่นนะคะก็ขอเชิญพี่แท็กนะคะค่ะที่จะมาร่วมการแชร์ประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะอยากให้พี่แท็กแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านชื่อนางสาววานิสาคลองตาเนินนะคะเป็นเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางค่ะถ้านับตั้งแต่เวลาที่ทำควบคู่กับงานประจำจนถึงตอนนี้ยึดเป็นอาชีพหลักก็เข้าปีที่5แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ที่พี่แท็กทำอยู่ก็คือเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงพันธุ์อะไรยังไงบ้างคะอยากให้เล่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะแชร์ให้ทุกท่านฟังด้วยค่ะค่ะสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะคือฟาร์มจิ้งหรีดวานิสาค่ะเราก็คือเป็นฟาร์มบ้านๆเลยยังไม่ได้รับมาตรฐาน GAP อะไรนะคะก็คือยึดทำเป็นอาชีพหลักแล้วก็จะมีเลี้ยงอยู่3อย่างค่ะมีจิ้งโป่งนะคะมีจิ้งหรีดทองดำจิ้งหรีดทองแดงเวียดนามอะค่ะซึ่ง3สายพันธุ์เนี้ยเราก็มีกลุ่มลูกค้าของเราเองนะคะเราก็เน้นคุณภาพในการขายให้ลูกค้าค่ะ
คือทันทีที่ลูกค้าซื้อขายกับเราก็มั่นใจสบายใจได้ว่าคุณภาพคุ้มกับราคาแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้แชร์ในมุมมองของการตลาดอะค่ะการตลาดที่พี่แต๊กทำอยู่แล้วก็อยากจะให้แชร์หรือว่าแนะนำเกษตรกรรายย่อยที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงเริ่มเป็นผู้ประกอบการการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะอยากให้แชร์ในมุมนี้ด้วยค่ะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะเริ่มต้นก็คือเราทำจากเล็กๆก่อนนะคะเมื่อเรามีผลผลิตออกมาแล้วนะคะก็คือครั้งแรกเลยก็คือขายในละแวกบ้านนะคะคนรู้จักกันก่อนในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนหลังจากนั้นก็คนรู้จักของเราก็แนะนำต่อให้อ่ะนะคะแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์อ่ะคืออย่างของแต๊กเนี่ยแต๊กจะใช้วิธีโพสต์ขายทาง Facebook นะคะแต่แต๊กจะไม่เน้นขายสินค้าโดยตรงค่ะเพราะเคยทำแล้วมันไม่ได้ผลมันดึงดูดลูกค้าไม่ได้วิธีที่แต๊กเปลี่ยนใหม่คือเป็นนำเสนอกระบวนการเลี้ยงค่ะว่าเราเริ่มต้นเลี้ยงยังไงจนถึงได้ผลผลิตคือเป็นการโชว์แหล่งที่มาของแมลงให้คนที่เขาสนใจดูอะค่ะเพราะเราจับจุดได้ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคอะเขาใส่ใจสุขภาพเขาอยากรู้ว่าแหล่งที่มาของสินค้ามาจากไหนเราจึงใช้จุดนั้นโชว์ผลงานของฟาร์มนะคะนับตั้งแต่นั้นลูกค้าก็ให้ความสนใจมาเรื่อยๆและอีกช่องทางหนึ่งที่เราทำก็คือเป็นการขายออฟไลน์อะค่ะหน้าฟาร์มแล้วก็ขายส่งร้านค้าประจำนะคะซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นฟาร์มที่เปิดให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานได้ค่ะเมื่อทุกคนได้มาเห็นของจริงอะเนาะเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเขาเห็นกระบวนการทุกอย่างในการเลี้ยงเขาก็มั่นใจที่จะซื้อขายหรืออุดหนุนสินค้าของเราอะนะคะแล้วก็ทางฟาร์มจิ้งหรีดวานิสาค่ะเราก็ได้จดทะเบียนการค้าเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอะค่ะลูกค้าก็เลยมั่นใจในการซื้อขายกับเรารวมถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแจ้ห่มเจ้าหน้าที่เกษตรในส่วนของจังหวัดรวมถึงหน่วยงานส่วนราชการต่างๆอะค่ะเข้ามาติดต่อดูงานแล้วก็มาติดตามการเลี้ยงตลอดพอเราก็จะโปรโมทลงเฟซของเราตลอดเนาะมันก็ทำให้ผู้ที่ดูเฟซหรือออนไลน์หรือคนที่รู้จักเราเขารู้ว่าอ๋อฟาร์มของเรานะก็คือเราทำจริงจังแล้วก็มีหน่วยงานมาตรวจสอบตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนสำหรับเกษตรกรรายใหม่ใช่ไหมคะถ้าอยากจะทำเป็นอาชีพหรืออยากจะลองทำดูแล้วจะหาตลาดยังไงก็อย่างที่บอกค่ะคืออยากให้ลองทำเล็กๆดูก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเราชอบเรารักในอาชีพนี้จริงๆเพราะอาชีพเนี้ยคือมันก็ยังมีปัญหามีความเสี่ยงในสายอาชีพนี้อยู่ที่เราอาจจะต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็มีปัญหาซ่อนอยู่แต่มันต้องอาศัยใจรักอาศัยใจสู้จริงๆอะค่ะเมื่อมีผลผลิตมาแล้วก็ขายในละแวกบ้านในพื้นที่ที่เรารู้จักก่อนค่ะแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อออนไลน์ก็มีหลายช่องทางที่เราจะสามารถค้าขายในตรงนี้ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วของพี่แต๊กมีเทคนิคการขายอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะก็จะเน้นความจริงใจและความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะก็คือจิ้งหรีดแต่ละรุ่นบางรุ่นอาจจะสวยบางรุ่นอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะสภาพดินฟ้าอากาศมันก็มีผลต่อการเลี้ยงเนาะเราก็จะบอกกับลูกค้าไปตรงๆอะค่ะเราก็อาจจะย้อนลดราคาให้ลูกค้าลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใจแลกใจให้ใจลูกค้าก่อนนะคะขอถามเรื่องราคาขายค่ะเพราะว่าบ้านเราหรือว่าตลาดที่พี่แต๊กทำอยู่นะคะพี่แต๊กตั้งราคาเท่าไหร่ขายยังไงเนาะเพราะว่าเป็นการแชร์ตอนนี้ก็มีคนจากระยองมีจากศรีสะเกษเข้ามาฟังของเราด้วยนะคะก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันค่ะได้ค่ะก็คือท้องที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางที่แตกอยู่อะค่ะก็คือทุกคนก็ถือว่าระดับรายได้ก็อยู่ในระดับกลางๆถึงสูงพอประมาณนะคะแต่คือเราก็ไม่ได้คิดฉวยโอกาสขายแพงให้ลูกค้าเนาะเพราะเรารู้ว่าทุกคนก็มีภาระของตัวเองเราก็ขายในราคาที่เราพออยู่ไหวเพราะว่า
อย่างที่เรารู้กันตอนนี้ก็คือราคาอาหารในการเลี้ยงอะค่ะต้นทุนมันก็สูงขึ้นเนาะเราก็ต้องแบกตรงนี้ด้วยแต่เราก็ไม่อยากจะไปผลักภาระให้ผู้บริโภคคือต้องมาซื้อเราในราคาที่แพงกว่าเดิมอะค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าผู้บริโภคมาอุดหนุนเราไม่ได้คนที่จบมันก็คือเราใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็ราคาที่ขายอะค่ะถ้าเป็นจิ้งหรีดทองดำอะค่ะก็จะเป็นคัดพิเศษเลยคือมีเฉพาะตัวไข่อะไข่ล้วนนะคะที่ฟาร์มขายกิโล200 บาทค่ะตรงเนี้ยจะเป็นที่นิยมของลูกค้ามากแล้วก็อันดับ2ก็คือเป็นจิ้งหรีดทองดำคัดผสมค่ะจะขายราคาปลีกและราคาส่งอยู่ที่120-130 บาทค่ะแล้วก็เป็นจิ้งหรีดตัวผู้นะคะที่เราคัดออกจากจิ้งหรีดไข่อะค่ะก็จะขายในกิโลละ50 บาทเหมือนกันค่ะพูดง่ายๆก็คือทั้งจิ้งหรีดตัวผู้ตัวไข่คือเราไม่ได้ทิ้งเลยค่ะเราได้ขายทุกตัวเลยเพียงแต่ว่าคนละเกรดคนละราคาตามที่ลูกค้าชอบค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่แชร์กันนะคะแล้วก็ในประเด็นที่ความคุ้มค่ารายรับรายจ่ายหรือว่าอยู่ได้ไหมอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างคะค่ะถ้าให้มองภาพรวมนะคะอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะแล้วก็สำหรับแต๊กนะคือมันตอบโจทย์มากในยุคโควิดคือเมื่อมีโควิดบางทีเด็กก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เรามีเวลาได้ดูแลลูกด้วยได้ทำงานส่วนตัวไปด้วยถ้ามองในความคุ้มค่าก็คุ้มค่าอยู่นะคะคือถ้าเราคิดจาก1บ่อสมาร์ทบอร์ดนะคะบ่อมาตรฐาน1เมตร20คูณ2เมตร40อะค่ะระยะเวลาตั้งแต่การเลี้ยงถึงจับขายมันจะใช้อาหารอยู่ที่ประมาณ2กระสอบค่ะแล้วก็ที่ฟาร์มอะค่ะถ้าแมลงอายุช่วง14ถึงสัก25วันนะคะช่วงเนี้ยคือเราก็จะเสริมผักพวกใบหม่อนใบตองอะไรพวกนี้ด้วยอะค่ะก็จะใช้ตัวนี้เสริมด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่ารายได้มันจะสามารถดูแลครอบครัวได้คะมันก็มีปัญหาแล้วก็ความเสี่ยงในอาชีพอยู่ที่เราต้องปรับต้องแก้ให้ได้ค่ะถ้าเราปรับแก้ตรงนี้ได้ก็คือก็มันก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอย่างที่ประสบการณ์4ถึง5ปีที่ผ่านมาที่เจอนะคะก็จะมีโรคหนอนขนโรคท้องน้ำอะค่ะที่มันอาจจะมาจากสายพันธุ์ที่เราใช้ในการเลี้ยงมาจากสภาพอากาศร้อนฝนหนาวพวกนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามีโอกาสเจอในการเลี้ยงอะนะคะอย่างเช่นหน้าร้อนอากาศมันร้อนถ้าเราเลี้ยงแน่นแมลงก็มีโอกาสตายอะนะคะอย่างหน้าฝนอากาศมันชื้นมันก็จะเกิดแก๊สในบ่อได้แล้วก็ต้องคอยระวังเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแมลงแล้วก็ตายอีกอย่างช่วงหน้าหนาวแมลงมันก็โตช้าค่ะระยะเวลาในการจับในการเลี้ยงมันก็เลื่อนออกไปถ้าเกิดว่าหนาวจัดๆจริงๆโอกาสที่แมลงนอกตายมันก็มีอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีแก้ก็คือที่ตามที่ประสบการณ์นะเนาะก็คือสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าเราได้สายพันธุ์ดีแล้วก็เราก็เอามาปรับเทคนิคการเลี้ยงอะค่ะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะมันก็จะลดความเสี่ยงลดการตายของแมลงได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มาแชร์กันนะคะพูดได้ว่าจิ้งหรีดนี่ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงง่ายๆใครก็ได้เลี้ยงเนาะต้องใส่ใจนะคะเนาะแล้วก็ดูแลมันตลอดทุกช่วงทุกฤดูกาลใช่ไหมคะต้องคอยสังเกตของตัวเองเนาะแล้วก็อันตอนนี้ค่ะพี่แต๊กอะค่ะอยากจะมีแนวทางในการพัฒนาฟาร์มของตัวเองยังไงบ้างนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะก็ที่แพลนไว้ก็อยากจะขยายบ่อเลี้ยงเพิ่มนะคะเพื่อรองรับลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะบางทีสินค้าของเรามันก็ไม่เพียงพอให้กับลูกค้านะคะเราก็รู้สึกผิดต่อลูกค้าค่ะเอาตรงๆแล้วก็อยากจะขยายเพิ่มแล้วก็ในระหว่างนี้ก็อยากจะศึกษาการทำ GAP แล้วก็ตลาดเพื่อส่งออกไปในตัวด้วยค่ะเพราะคิดว่าอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้ามีแพลนที่จะอยากทำ GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้มันดีค่ะก็คืออยากทำสายอาชีพของเราให้มันดีแล้วก็ต่อยอดไปถึงขั้นสามารถส่งออกได้ค่ะงั้นว
วันนี้เราก็มาเรียนรู้จากคุณโก้พร้อมกันเลยนะคะเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์พร้อมกันนะคะร่วมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะก็อยากให้พี่แป้งค่ะฝากถึงรัฐบาลหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ผลักดันด้านจิ้งหรีดอะค่ะในด้านไหนบ้างที่จะพอผลักดันไปแล้วคนได้รับผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรรายย่อยหรือว่าเกษตรกรรายเดี่ยวที่กำลังเลี้ยงอยู่ตอนนี้อะค่ะค่ะถ้าเอาจริงๆเริ่มต้นเลยก็อยากจะให้ควบคุมราคาของสินค้าทางการเกษตรอะค่ะในที่นี้หมายถึงว่าพวกอาหารเวชภัณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็อยากจะให้ควบคุมราคาตรงนี้เข้ามาเพราะว่าทุกวันเนี้ยเกษตรกรทุกสาขาอาชีพค่ะไม่เว้นแม้แต่คนเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะคือมันแบกราคาต้นทุนที่สูงมากๆบางทีเราก็ไม่ค่อยไหวอะนะคะคือตั้งแต่แต๊กเลี้ยงมาแต๊กซื้ออาหารจิ้งหรีดตั้งแต่กระสอบราคาละ450บาทนะคะรวมค่าขนส่งแล้วจนตอนนี้มันขึ้นมาที่กระสอบ500บาทยังไม่รวมค่าขนส่งในขณะที่ราคาแมลงอะค่ะเราก็ยังขายเท่าเดิมของเราตั้งแต่แรกนะเราก็คือไม่ได้เพิ่มไปกว่าเดิมเพราะว่าราคาที่เราตั้งตั้งแต่แรกอะค่ะคือมันเป็นราคาที่เราเผื่อความเสี่ยงอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งที่เรารู้หรือไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาคิดว่าถ้าเราจะขึ้นอีกภาระมันก็ไปตกหนักที่ผู้บริโภคใช่ไหมคะหรืออย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขามารับต่อจากเราอย่างเงี้ยค่ะแก๊สก็ขึ้นราคาน้ำมันก็ขึ้นราคาจิ้งหรีดก็ขึ้นราคาค่าเช่าที่เขาก็ต้องจ่ายคือมันเหมือนกับว่ามันก็ทำให้เราคิดว่าถ้ามีการควบคุมต้นทุนอาหารอะไรพวกนี้ได้อ่ะค่ะพอเราเบาผู้บริโภคหรือคนที่ผู้ค้าเราต่อไปอะค่ะเขาก็ไม่ต้องแบกภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเบาๆกันทุกฝ่ายอะเนาะแล้วก็ข้อที่สองก็คือเรื่องผลผลิตทางการเกษตรของเราที่ออกมาอย่างจิ้งหรีดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เกษตรกรนะคะหรือมีกลุ่มหรือองค์กรอะไรก็ได้ค่ะที่ให้พื้นที่เกษตรกรนะคะได้มีบทบาทนะในการกำหนดราคาแล้วก็ราคาซื้อขายที่เป็นกลางแล้วก็ยุติธรรมอะค่ะให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะคะโดยดูจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราก็จะเห็นภาพเกษตรกรต้องทำลายสินค้าทางการเกษตรของตัวเองทิ้งอะเนาะเพราะมันไปต่อไม่ได้หรืออย่างในวงการจิ้งหรีดก็มีหลายฟาร์มที่ต้องเลิกเลี้ยงไปเพราะว่ามันแบกต้นทุนที่สูงแต่ราคาขายมันบางทีมันขยับไปกว่านี้ไม่ได้หรือบางทีมันหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องที่3ที่เจอกับตัวเนาะแล้วก็หลายๆคนเจอที่คุยกันก็คือแหล่งเงินทุนค่ะคือบางทีอาชีพเกษตรเนี่ยมันจะมีสถาบันการเงินไม่กี่แห่งอะค่ะที่เขายื่นมือให้ความช่วยเหลือในตรงนี้อะนะแต่หลายๆสถาบันเขาก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนบางทีแค่สเตทเมนต์เดินบัญชีอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ไม่ได้มากพอที่จะไปยืนยันกับธนาคารได้ว่าโอเคอนุมัติสินเชื่อให้คุณบางทีเอกสารหรือข้อมูลอะไรต่างๆที่เรามีอยู่เกี่ยวกับงานที่เราทำอะค่ะมันก็ยังถูกปฏิเสธอยู่บางครั้งมันก็ทำใหโอกาสดีๆที่เราอยากจะทำมาเนาะที่เรามองเห็นโอกาสบางทีมันก็พลาดไปก็อยากจะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกษตรกรนะคะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกหรือว่าได้เข้าใกล้แหล่งเงินทุนที่จับต้องได้จริงๆอะค่ะที่พร้อมจะช่วยเหลือเราด้วยใจจริงๆอะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องความรู้ในการทำ GAP แล้วก็ตลาดรองรับ GAP ที่จับต้องได้แล้วก็ที่แน่นอนที่มั่นคงอะค่ะก็คืออย่างแตกเป็นเกษตรกรรายย่อยอะก็มีโอกาสคุยกับเพื่อนฟาร์มหลายๆฟาร์มเนาะอย่างบางทีเขายังไม่กล้าทำ GAP เพราะว่ามันใช้ทุนที่สูงและบวกกับก็คือเราไม่มีคอนเน็กชันนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องผ่านใครจะต้องไปที่ทางไหนที่จะไปต่อยอดตรงนั้นได้อะค่ะพอทุกคนมันหยุดที่ตรงนี้อะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าในการทำ GAP อะค่ะในการทำ GAP อะค่ะพอมันลงมันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะแล้วลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางที่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะค่ะทุกคนก็เลยไม่กล้าเสี่ยงตรงนี้ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีการอบรม GAP
แต่มันก็อาจจะเฉพาะบางส่วนที่เขาสนใจหรืออยากจะทำแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงตรงนี้หรือแม้แต่คนที่เข้าถึงก็ยังมีความลังเลว่าจะไปต่อดีไหมแล้วผลลัพธ์ถ้าหากเราลงทุนทำจริงๆมันจะคุ้มค่าของเราที่ลงทุนไหมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรานึกภาพก็คือถ้าคนที่มีคอนเน็กชันแต่เขาไม่มีทุนคอนเน็กชันจะทำให้เขาได้ทุนมาแต่ถ้าเราไม่มีคอนเน็กชันนะคะบางทีมันทำอะไรมันก็ติดขัดๆนะคะมันก็ยากอะค่ะก็เลยอยากจะให้ช่วยถ้าจะผลักดันทำ GAP ก็อยากจะให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนที่ทำให้เรามั่นใจอะค่ะว่าเราทำแล้วก็คือมันคุ้มค่ากับที่เราทุ่มเททำอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณกันเนาะค่ะขอบคุณพี่แตกมากนะคะก็คือสิ่งที่พี่แท็กพูดมานะคะก็คือโดนใจเกษตรกรหลายคนเลยนะคะผู้ประกอบการที่เลี้ยงจิ้งหรีดนะคะถือว่าเป็นการแชร์กันนะคะค่ะ ค่ะพี่แท็กมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าไม่มีแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ดีใจค่ะที่พี่โก้ได้เข้ามาพูดคุยแนะนำเรื่อง GAP ด้วยก็ถือว่าเกษตรกรอย่างเราก็ได้เปิดโลกทัศน์เนาะได้ความรู้เพิ่มแล้วก็มีผู้คนที่ติดตามก็ได้แชร์ได้แสดงความคิดเห็นกันก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะค่ะแต่พี่แต่ก็ยังไม่หายจากเราไปไหนนะคะก็ยังอยู่ในของเราอยู่นะคะถ้าใครมีคำถามอยากสอบถามข้อมูลพี่แต่หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ในไลน์ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไลฟ์กันจบนะคะก็จะมีการตอบประเด็นคำถามหรือว่าข้อมูลที่ได้อันครบค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ขอเชิญคุณนนทวัฒน์บางเอี่ยมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทร้านฟาร์มฮักจำกัดนะคะเข้ามาในจอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพี่โก้ส่งเสียงหน่อยค่ะทักทายกันหน่อยค่ะสวัสดีอีกรอบครับคุณกวางสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้มี23ท่านเนาะใช่ไหมค่ะ FC เยอะมาก FC พี่โก้เฮ้ยมันต้องเยอะกว่านี้นะจริงๆเราต้องช่วยกันแชร์เพิ่มอีกอะ ครับคุณวางครับผมค่ะก็พี่อยากให้พี่โก้นะคะเล่าถึงฟาร์มของตัวเองเล่าของฟาร์มของตัวเองก่อนค่ะมีสไลด์ดูแชร์สไลด์ไหมคะหรือว่าอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะพูดถึงในส่วนของภาพรวมก่อนนะครับค่ะครับตัวนี้เห็นสไลด์ที่แชร์ไหมเอ่ยโอเคทางนี้เห็นค่ะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นะครับอีกครั้งนะครับก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็สามารถที่จะแชร์ตัวไลฟ์ครั้งนี้นะครับไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยลองเข้ามาฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าตัวเทรนด์ของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็ผมนะครับนนทวัฒน์บางเอี่ยมนะครับก็ตั้งบริษัทนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับกลุ่มแมลงนะครับที่เป็นแมลงกินได้เนี่ย 100% เลยนะครับแล้วก็ขายแมลงตัวนี้นะครับในส่วนของห้างนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางพี่แตกพูดมาก็บอกว่าเอ๊ะมันควรที่จะมีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรเข้ามานะครับคราวนี้เนี่ยนะครับสมาคมของเรานะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นมาชื่อว่าสมาคมอุตสาหกรรมแมลงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการจัดตั้งเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก20กว่าบริษัทนะครับที่จับมือกันนะครับซึ่งจิ้งหรีดเนี่ยก็อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทางสมาคมของเราเนี่ยนะครับก็จะทําการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เนี่ยในสมาชิกของสมาคมนะครับที่สร้างเป็น Facebook Group ไว้นะครับที่มีการซื้อขายแมลงนะครับเป็นแมลงทุกชนิดนะครับที่กินได้เนี่ยนะครับก็มีสมาชิกอยู่ใน Facebook Group นะครับอยู่ประมาณ 30,000 นะครับ 4,000 คนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่ามาซื้อขายแมลงกันในกลุ่มของสมาคมได้นะครับอย่างอิสระเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยจากที่คุณกวางพูดตอนแรกเนาะว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า
โปรตีนเนี่ยมันขาดนะครับมันก็เลยมีการพัฒนาตัวโปรตีนออกมา3รูปแบบนะครับในภาพของโลกใบนี้เลยนะครับก็คือเป็นโปรตีนจากพืชนะครับเป็นโปรตีนจากเซลล์นะครับแล้วก็เป็นโปรตีนจากแมลงนะครับซึ่งถ้ามามองในส่วนของตัวแมลงนะครับเป็นแมลงที่เอาไปให้กับคนกินเนี่ยนะครับในปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ 7,100 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปี69นะครับมันจะโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับไปที่ 46,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อีกเพียงแค่4ปีข้างหน้าเองนะครับก็จะเห็นเทรนด์ว่าแมลงเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตได้นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มแมลงที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับอาหารโปรตีนในอนาคตก็จะมีทั้งการเอาแมลงเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับในอาหารต่างๆนะครับเพื่อให้มันมีโปรตีนเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับการที่ทำ culture นะครับเพาะเซลล์ขึ้นมานะครับสร้างเป็นเนื้อนะครับตัวนี้ก็ต่างประเทศก็ทำกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ค่อนข้างจะโตแบบก้าวกระโดดเลยก็คือการทำตัว plant base นะครับก็คือการเอาพืชต่างๆเนี่ยนะครับมาทำการปรับปรุงนะครับปรุงแต่งนะครับให้มี texture รสชาติเนี่ยที่ใกล้เคียงกับเนื้อมากที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้ากลับมามองตลาดในประเทศไทยนะครับเราก็มีกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยมากกว่า 40,000 รายนะครับที่เลี้ยงแมลงอยู่นะครับก็จะเป็นในกลุ่มของจิ้งหรีดนะครับผึ้งนะครับเป็นส่วนของหม่อนไหมแล้วก็กลุ่มแมลงอื่นๆนะครับซึ่งตลาดหลักในประเทศไทยเนี่ยก็ขายเข้าตลาดโรงเกลือตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนะครับบางทีก็ไปห้องเย็นนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดเนาะก็ไปที่ตลาดนัดนะครับแล้วก็5เนี่ยก็คือในเรื่องของตลาดส่งออกนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมุ่งหวังนะครับว่าเกษตรกรไทยเนี่ยอยากจะเอาแมลงเนี่ยออกไปต่างประเทศนะครับซึ่งธุรกิจของผมเองเนี่ยนะครับก็เน้นทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับเราทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี2015นะครับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ7ปีละนะครับเราก็ขายในห้าง Modern Trade นะครับน่าจะเกือบทุกห้างนะครับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Macro Lotus Top นะครับ Big C นะครับแล้วก็มีแพลนนะครับที่จะขยายนะครับลงในส่วนของช็อปหมูหรือพื้นที่ต่างๆในประเทศนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการขยายฐานการผลิตมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการส่งออกเนาะเราก็มีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะครับเช่นกัมพูชา CLMV รอบๆบ้านเราเนี่ยนะครับมันสามารถจะส่งได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีส่งไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็วางแผนเพิ่มเข้ามานะครับลาวจีนนะครับแล้วก็สวีเดนนะฮะคราวนี้เนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็มีเครือข่ายลูกเล้านะครับอยู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วกันนะครับแล้วก็ตามชนิดของแมลงด้วยนะครับเราก็ทำธุรกิจนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับก็คือเอาจิ้งหรีดเนี่ยนะครับเข้ามาขายนะครับส่วนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลี้ยงก็คือมูลจิ้งหรีดเนี่ยเราก็เอามาทำการเพิ่มมูลค่าก็คือทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับทำเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเพื่อที่จะขายนะครับก็ในทุกๆสเต็ปนะครับของการเลี้ยงนะครับจนถึงการขายเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาทำนะครับเพื่อตรงนี้เราจะไม่เกิดเวสเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วขี้จิ้งหรีดเนี่ยในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างขายดีนะครับช่วงนี้ผมก็ประกาศตามหาอยู่เหมือนกันนะครับแถวพะเยาเชียงรายนะครับก็แทบจะหายากมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีประชาสัมพันธ์งานอีกอันนึงนะครับว่าคราวนี้เนี่ยงานศูนย์รับซื้อจิ้งหรีดลำปางเนี่ยนะครับที่ผมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสศุกร์นะครับที่17-18ที่จะถึงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นพะเยานะครับลำพูนนะครับเชียงใหม่หรือว่าทางลำปางเองก็ดีเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครนะครับเข้ามาฟังได้นะครับว่าเอ๊ะเราจะมีการจัดตั้งรูปแบบการรับซื้อนะครับของกลุ่มแมลงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในลำปางเนี่ยในลักษณะยังไงจะทำสัญญายังไงหน้าตายังไงแล้วก็จะมีพูดถึงในส่วนของแหล่งเงินทุนนะครับที่เราจะมาทำโครงการเนี่ยร่วมกันว่าเราจะไปดึงเงินในส่วนของธนาคารหรือของภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับซื้อนะครับก็จะมีบริษัทนะครับร้านฟาร์มฮักจำกัดของเราเนี่ยนะครับจะทำการรับซื้อนะครับเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการตรงนี้นะครับก็ในส่วนของผมก็จะประมาณนี้นะครับที่จะโชว์ในสไลด์นะครับผม
ค่ะขอบคุณพี่โก้นะคะที่มาขยายความของเราตั้งแต่เมื่อกี้เนาะที่ตอนต้นค่ะก็ขยายผู้ฟังก็เข้าใจมากขึ้นนะคะถึงตลาดถึงแนวโน้มถึงกระแสของการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะแล้วก็การผลักดันให้สู่เป็นโปรตีนแห่งอนาคตนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่โก้นะคะช่วยแชร์นะคะก็จะอยู่ในประเด็นที่จากตอนแรกเนี่ยเห็นว่าฟาร์มของพี่โก้ค่ะยังไม่มี GAP เนาะแล้วพอตอนแรกมันเป็นยังไงแล้วพอเราได้ GAP มันยากไหมมันเป็นยังไงแล้วพอได้มาแล้วมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อช่วยแชร์ให้เกษตรกรทั่วไปนะคะที่กำลังคิดอยู่เหมือนพี่แตงเนาะกำลังคิดอยู่เอ๊ะช่างใจหัวจะทำดีไหมทำแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณพี่โก้เนี่ยครับครับก็ต้องบอกว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มจากไม่มี GAP กันหมดนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตัว GAP มันก็ยังไม่เกิดขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยทางมกช.กับกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้มาตรฐานตัวนี้มันเกิดแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้ประมาณนี้เนาะคราวนี้เนี่ยตัวตอนที่เราเริ่มเนี่ยที่เราเริ่มจากไม่มี GAP ก็เนื่องจากว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบหรือความเข้าใจของผู้บริโภคก่อนนะครับว่าแมลงในปัจจุบันที่เรากินกันอยู่มันไม่ใช่แมลงที่แบบว่าไปเปิดไฟดักหรือไปจับหรือไปอะไรอย่างนี้มานะครับมันเกิดจากการเลี้ยงแบบว่าในลักษณะของฟาร์มแล้วในรูปแบบของฟาร์มเนี่ยก็สามารถที่จะมีการจัดการที่ให้มันดูสะอาดให้มันดูโล่งโปร่งสบายให้เขารู้ว่าที่มาของอาหารที่จิ้งหรีดกินแล้วมันโตเนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างจิ้งหรีดกินอะไรไปแล้วมันโตแล้วในขั้นตอนของจิ้งหรีดที่จะไปถึงตัวของผู้บริโภคเนี่ยมันมีการควบคุมคุณภาพยังไงจริงๆเนี่ย GAP มันเป็นเหมือนว่าเป็นเครื่องหมายครับคุณกวางว่าเฮ้ยมันเป็นตัวสื่อไปถึงลูกค้าได้โดยตรงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกกับลูกค้าทุกคนได้ครับว่าจิ้งหรีดของเรามันดีนะจิ้งหรีดของเรามันผ่านการเลี้ยงมานะมันสะอาดนะอะไรนะมันเราก็ต้องใช้ไอ้ตัวมาตรฐานนี่แหละเข้ามาสแตมป์เพื่อให้เขามั่นใจว่าจิ้งหรีดของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานนี้อย่างน้อยๆมันก็มีคนเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีคนเข้ามาอนุมัติให้มันสามารถที่จะไปถึงผู้บริโภคได้นะครับเราก็เลยคิดว่าไอ้ตัวนี้มันมีความจำเป็นเราก็เลยทำตัว GAP ขึ้นมานะครับเราก็ทำเป็นต้นแบบให้กับคนในกลุ่มนะครับในวิสาหกิจชุมชนของเราหรือในกลุ่มการเลี้ยงของเราด้วยว่า GAP เนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับพอมาทำเองจริงๆนะครับคุณกวางก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากจริงๆถ้าไปเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะแบบว่าไปเทียบกับหมูไปเทียบกับไก่เนื้อไก่ไข่หรือ GAP ในรูปแบบอื่นๆนะคือมันยากกว่านี้เยอะมากๆฮะตัวเนี้ยมันเตรียมข้อมูลไม่เยอะแต่ต้องมีการจดบันทึกต้องมีการจดบันทึกว่าวันนี้รับอาหารมากี่กระสอบรับอาหารมาล็อตไหนนะครับเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดใช้วันละเท่าไหร่กี่ถุงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นการป้องกันว่าอย่างน้อยๆใครที่เข้ามาในฟาร์มหรือมาดูงานอ่ะเราก็จะมีการจดข้อมูลของเขาเนี่ยทิ้งไว้นะครับเพื่อเป็นการที่จะให้มันสอบย้อนกลับว่าไอ้ตัวฟาร์มตัวเนี้ยก็ไม่ได้ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาโดยพลาการนะไม่ได้มีในส่วนของสัตว์พาหะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆมันก็เป็นงานที่เราทำอยู่แล้วแค่เราไม่ได้เอามันมาใส่ลงบนกระดาษนะครับแต่คราวเนี้ยใส่ลงบนกระดาษมันก็ยากอีกฮะว่าเอ๊ะแล้วเราจะใส่ลงบนกระดาษยังไงล่ะเราจะโน้ตทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยครับมกช.ครับทางทีมของทางพี่หมอบิ๊กเนี่ยเขาก็ได้มีการทำตัวรูปเล่มนะครับในเรื่องของการบันทึกมาให้เราอีกนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราถ้าเรามีการเข้าไปในฟาร์มถือสมุดเล่มนึงเข้าไปนะครับเปิดมาแต่ละหน้าเราก็ทำการติ๊กว่าไม่พบสัตว์พาหะหรือพบแล้วก็แก้ไขแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ถ้าในมุมของผมเนี่ยถ้าเทียบกับการเลี้ยงในรูปแบบปกติของเราเนี่ยครับมันก็ทำอะไรเพิ่มเข้ามาไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากบอกเนาะว่า GAP มันก็อยู่ในรูปประมาณนี้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะทำ GAP ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเนาะไม
ไม่ได้ยากนี่มีอันนี้ด้วยครับพอดีว่าได้ทํางานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือค่ะ GIP ของฟาร์มเนี่ยมันจะต้องมีคู่มือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับทุกฟาร์มจะต้องเขียนขึ้นมาซึ่งผมก็เป็นรุ่นแรกที่เขียนเป็นของตัวเองนะครับว่าไอ้ฟาร์มผมเลี้ยงแบบนี้ขึ้นมาแต่คราวนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับทางทีมของทางอาจารย์ B เนี่ยนะครับท่านก็ได้มีการเก็บข้อมูลรวบรวมแล้วก็เอามาเขียนเป็นคู่มือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการทำร่างแล้วก็มีการตรวจสอบกันไปรอบสองรอบแล้วครับคือถ้าตัวนี้มันเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปเอาเล่มเนี้ยของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ะมาใส่ชื่อฟาร์มมาใส่ที่อยู่ของฟาร์มเราแล้วเราก็ทำการเลี้ยงตามคู่มือนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขอ GAP ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเขียนคู่มือการเลี้ยงเองเลยนะครับค่ะขอบคุณคุณโก้นะคะที่มาร่วมกันแชร์นะคะมีคำถามใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ทั้งพี่แท็กแล้วก็พี่โก้ยังอยู่ในไลฟ์ของเรานะคะถ้ามุดไปเลยจะทำอะไรเนาะมันจะไม่สูงเนี่ยทำอะไรครับผมคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณกวางถามมาหรือคุณที่คุณแตกนะครับพูดมาว่าเรื่องมาตรฐานตัว GAP เนี่ยทำแล้วมันจะไปไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตแชร์ทางพี่แตกอย่างนี้นิดนึงนะครับพี่ว่าจริงๆเนี่ยปริมาณจิ้งหรีดที่มันเป็นฟาร์ม GAP ในประเทศไทยครับโดยเฉพาะตัวจิ้งหรีดขาวหรือสดิ้งเราเนี่ยฮะมันน้อยมากมันน้อยมากเมื่อเทียบกับโรงงานที่เขาเปิดโรงงานทำแมลงผงนะครับถ้าเรามาดูข้อมูลหลังบ้านหรือพูดคุยกันในกลุ่มของโรงงานที่ทำแมลงผงได้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สดิ้งนะครับทำแมลงผงเนี่ยต่อวันนะครับได้ถึง4ตันหรือ8ตันสดนะครับอันนี้แค่1โรงงานนะเท่าที่ผมเคยไปลองคุยนะแต่ว่าถ้ากลับมานะครับกลับมามองในส่วนของโรงงานแล้วไอ้ตัวฟาร์มล่ะแล้วตัวฟาร์มที่มันสามารถที่จะส่งตัวสดิ้งไงครับได้ถึง8ตันสดต่อวันน่ะในประเทศไทยอ่ะมันไม่มีเลยต้องใช้คำนี้ว่ามันไม่มีเลยนะครับมันก็เลยทำให้ว่าอ่ะโอเคละมกอชก็ออกมาตรฐานฟาร์มขึ้นมาแล้วนะครับกรมปศุสัตว์ก็เข้ามาตรวจโรงงานเป็น GMP HACCP สามารถออก Health Certificate ส่งออกได้ละนะครับโรงงานหลายโรงงานก็มาถึงขั้นตอนนี้ละพอกลับมาดูในส่วนของเกษตรกรที่เลี้ยงตัวจิ้งหรีดขาวเพื่อที่จะส่งเขาเนี่ยมันกลับไม่มีเลยนะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะไปแพนหรือไปคุยกับลูกค้าต่างประเทศด้วยว่ามันจะมีปริมาณของจิ้งหรีดผงหรือจิ้งหรีดที่ไม่ต้องทำผงก็ได้นะครับอาจจะเป็นแปรรูปอื่นๆเนี่ยส่งไปที่ลูกค้าปลายทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาในทุกๆห่วงโซ่ทั้งห่วงโซ่เลยมากกว่านะครับคนละจุดคนละจุดคนละจุดนะครับตรงต้นน้ำก็ไม่กล้าลงทุนก็ไม่กล้าผลิตปลายน้ำก็ยังไม่กล้าที่จะรับซื้อมาเพราะว่าเขาก็จะแบกตัวเขาหนักถ้าเขาไปส่งเสริมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งเหมือนกันที่เราจะมีการเข้ามาช่วยปักนะครับอย่างโครงการที่ผมจะทำที่ลำปางนะครับที่เป็นพฤหัสสุขนี้ที่เราจะจัดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่จะหาแหล่งเงินทุนให้นะครับแล้วก็จะมีตลาดไปรองรับด้วยแล้วผมเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นซัพพลายนะครับให้กับโรงงานที่เขาพร้อมที่จะดึงจิ้งหรีด GAP เข้าไปแล้วก็เพื่อแปรรูปเพื่อส่งออกนะครับมันต้องทำขึ้นมาเป็นโมเดลแต่ว่าเราก็ทำในโมเดลที่เรารองรับไหวนะครับเราก็ทำในโมเดลที่เราสามารถที่จะกระจายเข้าสู่ห้างได้หรือว่าแบ่งขายให้กับกลุ่มโรงงานที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบนะครับที่เราจะเข้าไปคุยกับเกษตรกรที่จังหวัดลำปางก่อนนะครับว่าถ้าคุณพร้อมเนี่ยเราก็พร้อมไปกับคุณแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ว่าเนี่ย GAP เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจลงทุนสูงนะครับแต่ก็มีความคุ้มถ้าคุณมีการเซ็นสัญญาหรือทำอะไรกับบริษัทปลายทางไว้อย่างเงี้ยนะครับมีคำถามนะคะขึ้นหน้าจอของท่านไหมคะ
มีคนถามนะคะค่ะว่าในฟาร์มถ้าไม่ได้เทคอนกรีตสามารถขอ GAP ได้ไหมค่ะโอ้อันนี้ทางผมก็น่าจะตอบยากเหมือนกันนะส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะคะก็จะสนใจเรื่อง GAP จิ้งหรีดอยากได้คำตอบเรื่อง GAP จิ้งหรีดงั้นอันคุณปอมนะคะ EP หน้านะคะถ้าวนรอบมาถึงจิ้งหรีดอีกครั้งนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องมาตรฐาน GAP จิ้งหรีดละกันนะคะเราจะได้เชิญทางปศุสัตว์ที่หน้านะคะเข้ามาให้ความรู้หรือว่าให้ความแนะนำในไลฟ์สดของเราในครั้งต่อไปนะคะเนาะดีไหมคะครับแล้วก็ตอบคุณปอมนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วตัวมาตรฐาน GAP เนี่ยมันก็คือรูปแบบสุขลักษณะที่ดีในการเลี้ยงสัตว์นะครับในการทำฟาร์มเนาะอย่างน้อยๆเบื้องต้นเนี่ยถ้าพื้นไม่ได้เทคอนกรีตนะครับอันนี้ผมจำตัวข้อกำหนดไม่ได้นะแต่หลักๆเนี่ยในประเทศเนี่ยก็คือเทคอนกรีตทั้งหมดนะครับแล้วก็ใต้คอนกรีตเนี่ยเขาก็จะมีการเอาผ้าใบหรือผ้ายางพลาสติกเนี่ยนะครับเข้าไปรองพื้นก่อนที่จะเทคอนกรีตนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการซึมของน้ำหรือระเหยขึ้นมาจากด้านล่างไม่งั้นการเลี้ยงจับบ่อปูนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบ่อที่เป็นพื้นต่ำหรือมันมีความชื้นอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนสุขลักษณะครับในการตรงนี้ในการทำตรงนี้นะครับซื้อพันจิ้งหรีดติดต่อพี่แตงแล้วอย่างนี้ค่ะแตงต้องทิ้งเบอร์ไว้หรือเปล่าฮะต้องมีแบบทิ้งเบอร์ไว้ค่ะเดี๋ยวต้องอินบ็อกตอบค่ะเดี๋ยวพี่แตงอินบ็อกไปนะคะแต่ของพี่แตงนี่สุดยอดนะที่ผมฟังเมื่อกี้ว่าพี่มีการคัดแบบว่าเอาตัวเมียมาขายอ่ะนะครับซึ่งถ้าคนเลี้ยงไม่เก่งจริงๆอ่ะบางทีสัดส่วนตัวเมียตัวผู้มันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะถึงก็กล้าคันขายใช่ใช่คือประเด็นมันเริ่มจากนี้ค่ะพี่โก้มันมีลูกค้ามาถามอยากได้แต่ตัวไข่ๆเราก็ปฏิเสธลูกค้าไปหลายรอบค่ะว่าไม่มีแล้วก็คัดผสมขายปกติมันก็ขายยากเนาะขายช้าเราก็เลยเอ้าแล้วทำไมเราไม่ลองทำตามที่ลูกค้าต้องการดูแล้วเราก็ลองมาดูสัดส่วนของจิ้งหรีดเรานะแล้วก็ดูราคาที่ลูกค้าซื้อไหวเราก็พออยู่ได้เพราะเราต้องเผื่อตัวผู้เนาะทีแรกแต๊กไม่รู้นะว่าตัวผู้แต๊กจะไปขายใครอะนะแต๊กต้องทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาขายจริงๆก็ปรากฏว่าราคากิโล200บาทลูกค้ารับได้ไอเศษตัวผู้ที่เราคัดออกก็คือก็มีกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์หรือคนที่เขานิยมทานตัวผู้เขาก็รับไปอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เหมือนเขาเรียกว่าเราก็ทำตามความต้องการของผู้บริโภคเนาะมันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่อ่ะติดลูกค้าไปแล้วอะค่ะตอนนี้ถามต่อไปคำถามต่อไปนะคะจิ้งหรีดมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนื้อวัวมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่คุณกวางตอบไหมอันนี้สไลด์ก็จำไม่ได้ค่ะครับคือถ้าเป็นจิ้งหรีดผงหรือจิ้งหรีดแห้งอบแห้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโปรตีนประมาณมากกว่า 60% นะฮะไขมันก็อยู่ที่ประมาณ 15% ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อวัวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางเทคโนโลยีนะครับบางบริษัทที่เขามีการเอาตัวไขมันเอาอะไรออกนะครับสามารถที่จะเพิ่มความเข้มข้นโปรตีนในผงของจิ้งหรีดเนี่ยฮะขึ้นมาเป็น 75% นะครับหรือ 80% นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนเป็นเวโปรตีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต่างชาติเนี่ยในกลุ่มของลูกค้าอย่างเช่นกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์เขาก็สนใจกลุ่มแบบนี้นะฮะว่าถ้าทำโปรตีนสูงๆเนี่ยเวลาที่เขาเอาไปใช้งานผสมในกาแฟผสมในอะไรของเขาครับมันก็จะใช้ปริมาณค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเขาก็จะมีการใช้โปรตีนของจิ้งหรีดเนี่ยเข้าไปทำนะครับแต่ต้องตอบว่าเนื้อวัวนี่อันนี้เราไม่รู้จริงๆนะตอนต้นนะคะมีสไลด์ที่ขึ้นนะคะแชร์สไลด์หนึ่งนะคะค่ะสไลด์นี้นะคะภาพตรงกลางอะค่ะภาพจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะภาพตรงกลางอะค่ะเขาจะเปรียบเทียบจิ้งหรีดกับเนื้อวัวนะคะถ้า
เนื้อจิ้งหรีด20กิโล20แคลอรี่อะค่ะในภาพสไลด์อะค่ะก็จะให้โปรตีน31กรัมนะคะเทียบกับเนื้อวัวค่ะให้22กรัมอันนี้ไม่สามารถว่าไม่ทราบว่าสามารถตอบคำถามพี่เขาได้ไหมคะเมื่อกี้ขยายให้ดูไปอันนี้เป็นภาพของไอ้นี่ค่ะถูกไหมภาพของ FAO ที่เขาให้ข้อมูลค่ะโอเคดูการใช้ค่ะมีอีกมีอีกค่ะอันนี้คำชมจากทางบ้านอันนี้คำชมจากทางบ้านนะคะวันบอกสไลด์ขึ้นครับแต่แค่ไม่ได้ทันอีกรอบขอกันได้ป่ะกันได้แล้วครับโอเคทั้งหมดเป็นรับมือนักเรียนหลังที่หลังมีคำถามนะคะจากแมงจิ้งหรีดสำหรับการชุบออกในจิ้งหรีดสำหรับการส่งออกกับตัวปัญหาโลหะหนักคือถ้าเป็นจิ้งหรีดสดหรือเป็นจิ้งหรีดแช่แข็งนะครับตัวปริมาณของมันอาจจะน้อยมากๆนะครับจนไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้ก็คือต่ำกว่า LOD LOQ อ่ะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของตัวโลหะหนักนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยจากงานวิจัยที่ทางบก.อช.ได้ทำการขอเก็บตัวอย่างไปตรวจนะครับผมก็ไปดูผลที่เขาทำการตรวจนะครับก็บางพื้นที่ก็จะมีตัวกลุ่มโลหะหนักที่เจอเหมือนกันเช่นกลุ่มของสารหนูนะครับซึ่งเราคิดว่าตัวโลหะหนักกลุ่มตรงนี้นะครับมันจะน่าจะเกิดมาจากการที่เอาแผงไข่ที่เป็นแผงไข่มือสองหรือเป็นแผงไข่ที่มันมีการนำพวกกลุ่มกระดาษที่เป็นรียูสนะฮะที่มันมีหมึกหรืออะไรพวกนี้ครับเข้ามาใช้มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอพวกปลอดตะกั่วแคดเมียมนะครับหรือว่าสารหนูในรูปแบบนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในข้อกำหนดของมาตรฐาน GAP ครับเขาก็จะมีบอกไว้เลยว่าขนาดที่มาของแผงไข่ก็จะต้องบอกนะครับว่ามีการซื้อมาจากที่ไหนนะครับเอามาจากที่ไหนยังไงนะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยปัจจุบันนะครับเขาก็เริ่มมีการที่เป็นโรงงานผลิตแผงไข่นะครับที่เป็นมือหนึ่งนะครับเอาเข้ามาขายนะครับก็ถือว่าตรงนี้มันก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับต้องถามว่าในประเทศไทยมีไหมเหมือนที่คุณปอมถามเมื่อกี้ก็ต้องตอบนะครับว่าก่อนหน้านี้มีนะครับเมื่อประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วนะครับที่ได้มีการสุ่มตรวจไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแช่แข็งเนี่ยโอกาสพบนี่จะน้อยมากๆถึงไม่มีเลยนะฮะอยู่โครงการที่ลำปางคืออย่างนี้ครับโครงการที่ลำปางเนี่ยเราก็ได้ผู้ใหญ่นะครับในการสนับสนุนนะครับได้ทำการพูดคุยกับทางหัวหน้าส่วนราชการของทั้งจังหวัดแล้วก็ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือในเรื่องของการที่จะหาเงินเข้ามาสนับสนุนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะคล่องกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเขตจังหวัดอื่นที่นอกเหนือจากตรงนี้เราก็อาจจะหาในส่วนของตัวเงินทุนสนับสนุนเนี่ยช่วยเหลือลำบากกว่าที่อื่นแค่นั้นเองนะครับแต่สามารถที่จะเข้ามาฟังนะครับหรือในเรื่องของการซื้อขายหรือนัดรับมาดูขั้นตอนสัญญานะครับว่าเอ๊ะถ้าเข้ามาในโครงการแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ครับหมอทองแดงกับสังกะสีโอเคครับครับคุณปอมนายอันนี้อาจจะต้องหลังบ้านกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะมีเยอะในส่วนของตัวจิ้งหรีดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยที่จะแยกคอมโพเนนต์ของจิ้งหรีดไปตรวจนะครับว่ามันอยู่ในส่วนของปีกของระยางหรือในส่วนของตัวเนื้อมากกว่ากันแต่ว่าตัวซิงค์กับคอปเปอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแสดงออกมาสูงแต่ถ้าบอกว่าเป็นกลุ่มโลหะหนักไหมในเชิงของนิวทริชั่นแล้วครับมันถือว่าเป็นสารเสริมนะครับอย่างซิงค์นี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสารเหมือนเพิ่มสมรรถภาพเนาะหลายๆอันเขาก็เอาซิงค์เนี่ยเข้าไปใส่ในโปรดักต์หลายๆอย่างที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
copper ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้หมายถึงที่อบรมของคุณโก้อบรมจัดพฤหัสศุกร์นี้ครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนคุณกวางแชร์ตัวอันนี้ที่หน้าเพจของศูนย์พึ่งเชียงใหม่ด้วยได้ไหมครับเผื่อว่ามีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะคลิกลิงก์สมัครเข้ามาได้นะครับแต่ว่าจะจัดครั้งเดียวครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรารับไหวแค่30ฟาร์มถ้ามากกว่า30ฟาร์มเราก็อาจจะยังรับไม่ไหวนะครับดังนั้นเราก็จะคุยกับคนที่เข้ามาในงานก่อนก็คือสามารถเข้าไปร่วมฟังได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายในการเข้ามานะครับก็จริงๆก็เป็นค่าสถานที่ค่าอาหารนั่นแหละครับของการอบรมก็จะมีการอบรมทั้งหมด2วันนะครับวันแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมนะครับวันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงการนะครับก็ถ้าไม่สะดวก2วันก็ส่งตัวแทนมาก็ได้นะครับค่ะเดี๋ยวจะแชร์ในเพจ Facebook ของศูนย์พึ่งให้นะคะสามารถติดตามแล้วก็เข้าไปดูในเพจได้ค่ะค่ะผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็อยากขอความคิดเห็นของคุณแต๊กและคุณโก้นะคะเกี่ยวกับช่วยแนะนำหรือว่าอยากให้ศูนย์ของเราอะค่ะไปช่วยส่งเสริมหรือว่าอันให้ช่วยส่งเสริมในด้านใดบ้างหรือว่ายังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็พี่โก้ก่อนก็ได้ครับคือในมุมของผมเนี่ยนะครับผมยังมองว่ายังไง GAP ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับถ้าจะมองในมุมของผมก็คือว่าถ้าใครมีขีดความสามารถนะครับที่จะพัฒนาได้ก็อยากจะให้ศูนย์เนี่ยเป็นสื่อในการที่จะประสานงานระหว่างในเรื่องของการอบรมเพราะว่าคนที่จะขอ GAP ได้เนี่ยไม่ใช่ขอได้เลยต้องอบรมแล้วต้องมีประกาศนียบัตรก่อนเนาะว่าคุณได้ผ่านการอบรมตัวนี้มาแล้วแล้วก็ทำเรื่องของการขอแต่อย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเกษตรกรก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ลงทุนไปแล้วจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะได้มาตรฐานตัวนี้เข้ามานะครับกับกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทุนนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทุนเนี่ยผมว่าถ้าเปิดรับเลยครับว่าใครสนใจที่จะอยากเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็เข้ามาติดต่อที่ศูนย์ก็มีคำปรึกษามีแปลนมีอะไรทุกอย่างเป็นคู่มือให้เขาไปตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะไปวางแผนทำแบบว่าครั้งเดียวแล้วจบได้เลยก็คือลงทุนครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะอยากเป็นภาพในมุมนี้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือในเรื่องของนโยบายของทางศูนย์แมลงเศรษฐกิจแล้วกันเนาะตรงนี้ก็อาจจะอยากผลักดันนะครับให้มันเกิดการทำเรียกว่าเป็น GAP กลุ่มนะครับหมายถึงว่าถ้ามีกลุ่มอย่างเช่นแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชนที่เหนียวแน่นกันแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะขอกันแบบว่าทีเดียวยกกลุ่มเลยครับไม่ต้องมาขอฟาร์มใครฟาร์มมันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อาจจะต้องมีผู้ตรวจสอบนะครับอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบภายในหรือเป็นผู้ตรวจสอบจากทางศูนย์เองเนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วก็เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นเอกเทศเหมือนฟาร์มนี้อยากทำก็ทำฟาร์มนี้ไม่อยากทำก็ไม่อยากทำอย่างเงี้ยมันก็เลยมี GAP เหมือนทุกวันนี้ครับว่ามี GAP อยู่ที่เชียงใหม่บ้าง1ฟาร์ม2ฟาร์มอย่างเงี้ยฮะอยู่ที่ส่วนเหนือล่างอย่างของผมก็มีแค่1ฟาร์ม2ฟาร์มแล้วก็ไปโผล่อีกทีก็คือภาคใต้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทางอีสานตอนบนนะครับมีอีสานบนอีสานล่างก็มีอยู่ฟาร์ม2ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับมันพอมันกระจายอย่างเงี้ยโรงงานรับซื้อไอ้ตัวนี้เขาก็ไปลำบากนะครับที่นะครับที่จะไปรับตรงนี้เข้ามาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้นะครับก็อาจจะมีการจัดประชุมขึ้นมาอีกสักครั้งนึงนะครับว่าดึงผู้ประกอบการมาเลยว่าเอทางภาคเหนือถ้าส่วนนี้จะเป็นมาตรฐานแล้วใครจะมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากฝากถึงไว้ซึ่งก็มีความสามารถแล้วก็มีบุคลากรที่ทำงานด้านนี้มาอยู่แล้วว่าน่าจะทำได้ดีกว่าบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยเข้ามาทำเนาะ
ค่ะขอบคุณค่ะพี่แท็กนะคะมีคำแนะนำอะไรหรือว่าต้องการให้ศูนย์ช่วยในด้านไหนอะไรยังไงบ้างคะในฐานะของเกษตรกรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าถ้าคนที่ชมไลฟ์อยู่หรือว่ามีการแชร์ต่อเขาก็จะได้รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ TAP การส่งออกมากขึ้นนะคะตามที่คุณโก้เขาได้คุยเพิ่มเติมมาเนาะแล้วก็พอเรารู้มันมีองค์กรอะไรที่จัดตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อในส่วนตรงนี้มันก็ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะจากที่เราอาจจะเป็นเกษตรกรบ้านๆนะที่เราอยากขยับขยายตัวเองอยากทำส่งออกอยากต่อยอดได้อะค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจุดหมายตรงนี้ค่ะมันไม่ไกลเนาะเพราะเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถมีเจ้าหน้าที่อย่างศูนย์ครึ่งหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะคอยดูแลคอยช่วยเหลือในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้อยู่นะคะก็อยากจะให้ถ้าทางหน่วยงานหรืออย่างคุณโก้มีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็แชร์หรือแจ้งให้เกษตรกรทราบอะค่ะเพราะว่าพอเขาได้รับข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็ในทิศทางที่เป็นไปได้นะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากต่อยอดทำอะมีอย่างที่แจ้งอยากจะทำอะค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำเพราะว่าเรามีแนวทางเรามีคนที่เขามีความรู้ความสามารถที่อยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้รับคำตอบรับหลังไมค์จากของอสูรนะคะเขาก็บอกว่าอนุมัติและยินดีให้ไปดำเนินการในส่งเสริม GAP ในรูปแบบของแปลงใหญ่นะคะอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ปี6566นะคะศูนย์ก็มีแนวทางนะคะที่จะทำแปลงจุดเรียนรู้ของศูนย์นะคะจุดเรียนรู้จิ้งหรีดนะคะจะขอให้ได้ตามมาตรฐาน GAP เหมือนเป็นให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมาดูงานได้ GAP ไม่ต้องทำเป็นฟาร์มแบบเป็นโรงปิดโรงต้องใช้ทุนสูงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะประสานปศุสัตว์แล้วก็ทำเป็นฟาร์มต้นแบบค่ะอันนี้ก็รับงานมาเดี๋ยวจะดำเนินการให้สำเร็จนะคะเนาะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็จะมีคำถามอีก2คำถามค่ะจากผู้รับชมไลฟ์เราตอนนี้นะคะคำถามนะคะโรงงานที่แจ้งสามารถผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดปริมาณตัวสด8ตันโรงงานนี้รับ OEM ไหมครับคุณปอมอาจจะต้องคุยหลังไมค์นะปอมอันเนี้ยไม่ใช่ผมว่าน่าจะรับนะน่าจะรับนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันประชุมกันไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คิดว่าถ้ามีการผลิตผ่านโรงงานบางส่วนเราก็อาจจะมีการผลักเข้าไปช่วยกันขายอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะไปช่วยดูในเรื่องของการตลาดหรือขายตรงนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเนาะเพราะว่าต้นน้ำก็ยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยสามารถผลิตได้ครับและอาจจะผลิตได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับคำถามสุดท้ายนะคะทำไมไม่เลี้ยงจิ้งกุ่งล่ะครับตัวโตดีหรือจิ้งกุ่งเลี้ยงไม่ได้ครับมันเป็นแมลงธรรมชาติอ่ะนะคะเพราะว่าถ้าเอาตามความจริงทุกวันเนี่ยที่เรากินไอ้จิ้งกุ่งอะไรพวกเนี้ยเนาะเราก็ได้กินแต่ตัวผู้นะเราไม่ได้กินตัวไข่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ไข่หรือให้ตัวเมียน้อยมากค่ะคือถ้าเลี้ยงมันก็ไม่คุ้มอะค่ะแล้วก็จิกุ่งนะคะหรือว่าจิ้งหรีดหัวโตที่เราเห็นนะคะมันมีรอบการอบไข่การฟักไข่หรือว่ารอบการเจริญเติบโตค่ะปีละหนึ่งครั้งนะคะมันก็ไม่คุ้มในถ้าเราจะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เนาะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวจิ้งกุ่งอะค่ะหรือว่าจิ้งหรีดหัวโตนะคะมันเป็นสัตว์ที่มีอาณาเขตในการอยู่อาศัยมันไม่สามารถเลี้ยงรวมๆกันเหมือนกับจิ้งหรีดที่เราเลี้ยงในระดับฟาร์มแล้วก็ได้ผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่คุ้มค่ากับการที่จะลงทุนเลี้ยงจิ้งกุ่งที่มีผลผลิตได้แค่ปีละครั้งแล้วก็ต้องในพื้นที่ในการเลี้ยงมากอะค่ะเราก็เลยไม่ค่อยมีการส่งเสริมหรือว่ามีการเลี้ยงจิ้งกุ่งในเชิงการค้าหรือพาณิชย์ค่ะเนาะค่ะโอเค
ถ้าไม่มีคำถามจากทางบ้านแล้วนะคะก็ขอขอบคุณค่ะวิทยากรผู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านนะคะคุณโก้นะคะนันทวัฒน์แล้วก็คุณแจ็คนะคะคุณวันนิสาค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะแต่ไลฟ์ของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์การผลิตการออกดอกของลำไยที่เราไลฟ์ไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะ EP 1ของเรานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องสถานการณ์การบานของดอกลำไยนะคะในอาทิตย์นี้เนี่ยสถานการณ์การบานของดอกลำไยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราขอเชิญคุณว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษนาถนะคะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พึ่งเรานะคะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมของสัปดาห์นี้ค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้อัปเดตข้อมูลสถานการณ์การบานดอกของลำไยในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปูนแล้วก็จังหวัดน่านนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลคร่าวๆนะคะในส่วนของสถานการณ์ลำไยในภาคเหนือนะคะตอนนี้ก็ดอกลำไยก็เริ่มทยอยบานดอกแล้วนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็เริ่มมีเกษตรกรนะคะความพึ่งบางส่วนนะคะที่ได้เริ่มทำการขนย้ายผึ้งเข้าเก็บน้ำหวานในหลายๆพื้นที่นะคะจากข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่อื่นๆนะคะ อย่างเช่นประเทศไต้หวันนะคะอาจารย์กนกวรรณคำยอดใจค่ะเจ้าหน้าที่คณะกีตาวิทยาและโรคพืช นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะบอกว่าในเดือนนี้นะคะไต้หวันก็จะมีน้ำหวานจากดอกลิ้นจี่และดอกสะเดานะคะและส่วนดอกลำไยของไต้หวันเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนมีนาเมษาที่จะถึงนี้นะคะสถานการณ์ผึ้งในประเทศไต้หวันนะคะก็จะเหมือนสถานการณ์ผึ้งในประเทศไทยนะคะคือมีการผลักดันนะคะมีการพัฒนาให้มีระบบการเลี้ยงนะคะฟาร์มที่มีมาตรฐานแล้วก็ทำน้ำผึ้งให้ได้คุณภาพนะคะถ้าน้ำผึ้งมีคุณภาพเนี่ยก็จะส่งผลถึงราคาของน้ำผึ้งที่จะสูงขึ้นตามมาค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในสัปดาห์นี้นะคะที่เราได้อัปเดตกันนะคะดอกลำไยก็เริ่มบานดอกเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะทางศูนย์ผึ้งของเรานะคะก็จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอรบกวนพี่ๆนะคะในพี่ๆสมาชิกนะคะที่เป็นผู้เลี้ยงผึ้งนะคะฟาร์มผึ้งต่างๆนะคะช่วยกรอกแบบสอบถามนะคะหรือแบบสำรวจนะคะการนำรังผึ้งเข้าเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยนะคะเพื่อ เราจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการเคลื่อนย้ายรังผึ้งเข้าเก็บน้ำหวานในแต่ละพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะก็จะได้แชร์ลิงก์เข้าไปในช่องแชทนะคะหรือว่าหลังจากจบไลฟ์แล้วนะคะมีการย้อนดูย้อนหลังก็จะมีช่องทางการกรอกแบบสอบถามใน Facebook ของศูนย์พึ่งเชียงใหม่นะคะค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามมาแล้วทั้งหมด7รายนะคะโดยจะแบ่งเป็นฟาร์มพึ่งจากจังหวัดเลย2รายนะคะจังหวัดน่าน2รายจังหวัดเชียงใหม่2รายและจังหวัดแพร่1รายค่ะโดยที่มีการขนย้ายพึ่งนะคะมาไว้ที่จังหวัดเลยนะคะมาทั้งหมด630รังค่ะนำมาตั้งที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็380รังอำเภอลี้250รังค่ะส่วนจังหวัดน่านนะคะก็แบ่งบางส่วนไว้ที่น่านด้วยแล้วก็แบ่งบางส่วนมาไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เอามาไว้ที่อำเภอพร้าวด้วยเหมือนกันนะคะเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเอาไว้ในพื้นที่นะคะก็จะแบ่งออกไปไว้ในพื้นที่จอมทองนะคะจำนวน4จุดทั้งหมด350รังนะคะแล้วก็อำเภอสารภี 2.117 รังค่ะส่วนเกษตรกรจังหวัดแพร่นะคะก็ได้นำผึ้งทั้งหมดจำนวน360รังเข้ามาที่อำเภอแม่วางทั้งหมด5จุดค่ะจุดละประมาณ70รังนะคะตอนนี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะมีผึ้งเข้ามาในพื้นที่ทั้งหมด 1,897 รังนะคะเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามของเรา
อนเวลา 9:30 ที่ผ่านมานะคะอาจจะมีมากกว่านี้นะคะท่านใดยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามก็รบกวนตอบแบบสอบถามให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราจะอัปเดตสถานการณ์การเคลื่อนย้ายรังผึ้งนะคะในแต่ละพื้นที่เพื่อจะเอามาพล็อตในแผนที่นะคะเพื่อพื้นที่ทับซ้อนกันว่าตรงพื้นที่ไหนเนี่ยมีการกระจุกของการวางรังผึ้งเข้าเก็บน้ำหวานมากเกินไปพื้นที่ไหนยังกระจายอยู่สามารถเคลื่อนย้ายผึ้งเข้าเก็บน้ำหวานได้อยู่นะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของเกษตรกรรายอื่นๆนะคะในการเคลื่อนย้ายรังผึ้งเข้าสู่พื้นที่ต่อไปค่ะหรือว่าเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคเช่นอาจจะผึ้งโดนยาในบางพื้นที่นะคะหรือว่าน้ำหวานไม่เข้าก็จะเป็นข้อมูลให้เกษตรกรรายอื่นได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะถ้าเราจะย้ายผึ้งไปไว้ที่อื่นเนี่ยเราอาจจะพิจารณาย้ายผึ้งไปไว้ในพื้นที่ไหนดีนะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงผึ้งได้ดีเลยทีเดียวนะคะโดยสรุปนะคะตอนนี้มีผึ้งเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะเอาตัวเลขกลมๆนะคะก็จะเป็นจำนวน 1,400 รังนะคะจังหวัดลำพูน250รังแล้วก็จังหวัดน่าน240รังค่ะท่านใดต้องการสอบถามในเรื่องของผึ้งนะคะช่วงนี้จะเป็นการอัปเดตข่าวแค่สั้นๆถ้าเกิดมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถลงข้อมูลในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะคะลำดับต่อไปค่ะก็ย้อนกลับมาที่น้องกิ่งการเหมือนเดิมนะคะจะอัปเดตข้อมูลของเรื่องของข้อมูลการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งของศูนย์ในปีนี้ค่ะเชิญค่ะมาพบกันอีกสัก2นาทีก่อนจบนะคะค่ะก็จะมาอัปเดตโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งปี2565นะคะ2ปีมานี้ศูนย์ของเรานะคะก็ได้จัดทำโครงการเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งแล้วก็ออกตราสัญลักษณ์รับรองน้ำผึ้งคุณภาพนะคะให้กับเกษตรกรนะคะปีนี้ก็เปิดไปแล้วนะคะเปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็เหลืออีก7ท่านสุดท้ายนะคะถึงจะครบปิดโควต้าของเรานะคะการรับสมัครนะคะรับสมัครถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะสามารถติดตามข่าวคราวอัปเดตการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งนะคะในเพจ Facebook ของศูนย์ผึ้งค่ะแล้วก็อังคารหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะอังคารหน้านะคะเราก็พบกันเวลาเดิมนะคะ10โมงนะคะเราก็จะพบกับ EP 3นะคะเรื่องสาระความรู้การเลี้ยงชนโรงจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทิศทางมาตรฐาน GAP ของชนโรงค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะช่วยเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาแนะนำเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาพูดคุยกับเราได้นะคะอาทิตย์ต่อไปค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะรอมาถาม GAP ชนโรงครับอาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะคะวันอังคารหน้าเวลา10โมงเหมือนเดิมค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ